กัดครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับปลาวิ่งย้อนครับปลาวิ่งย้อนครับปลาวิ่งย้อนมานี่ครับผมหาเหลี่ยมบัดก่อนครับอยู่อยู่ครับอยู่ครับเรียบร้อยครับอันนี้เกินลึกอยู่งั้นครับมาปล่อยนานครับปล่อยค่อนข้างนานเลยครับตัวนี้โอ้ฟันคมมากครับตัวนี้ฟันคมมากครับแหลมเปี๊ยบเลยครับโอเคครับหนึ่งแต้มจัดไปไปปลาสายไปแล้วครับปลาสายไปแล้วครับปลาสายไปแล้วสายก่อนอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ยกดครับตัวนี้กดโอเคโอเคเย้สายสวยอยู่ครับวนตึ๊บโดนครับโดนโอ้ยหลุดหลุดก็กำลังจะขึ้นอยู่แล้วครับตัวไม่ใหญ่นะครับกำลังจะยกขึ้นอยู่แล้วหลุดครับอะไรครับหาใหม่ครับหาใหม่ากัดครับอุ้ยกัดที่เผลอครับขายก่อนครับวัดไม่ทันโอ้ยไม่เอาแล้วครับทีนี้เก็บไปเลยครับเก็บไปเลยกัดครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้หลุดอีกแล้วโอ้
กำลังจะยกขึ้นอีกแล้วดูตอนกำลังจะยกขึ้นอีกแล้วครับเป็นไงเนี่ยสองรอบแล้วครับดูตอนจะยกขึ้นสองรอบแล้วเนี่ยครับเวลาเราตีไปสักพักหนึ่งครับสายมันจะเริ่มหนืดนิดๆครับผมก็จะเอาน้ำมันเนี่ยรูปรูปตามรูไกด์เพื่อให้สายมันตีลื่นขึ้นนะครับเนี่ยรูปไปเลยครับเรารู้สึกว่าสายมันเริ่มหนิดหนิดหนืดหนืดตีตีไม่ค่อยพุ่งครับน้ำมันรูปรูปนะรูปเสร็จสายมันจะตีพุ่งกว่าเดิมสายมันจะไหลกว่าเดิมตัวนี้ก็เป็นน้ำมันที่แถมมากับลอกนี่แต่ผมไม่ได้ไปใช้กับลูกปงลูกปืนนะตัวลูกปืนผมไม่ได้หยอดน้ำมันครับก็หยอดเสร็จแล้วมันก็จะตีพุ่งขึ้นครับเนี่ยจะทำให้เราวางเหยื่อได้แม่นขึ้นนะแต่ยาปากัดครับวัดไม่ติดครับเมื่อกี้หย่อนไปว่ามันกัดเลยครับอย่าไปหยอดกับสายโดยตรงนะครับให้รูปที่ตัวไกด์ครับถ้าหยอดกับสายโดยตรงบางทีมันหนึบครับมันหนึบเกินไปครับแทนนี้มันจะลื่นกับกายมันสะดุดได้ครับพอหยอดแล้วมันก็วางเหยื่อแม่นขึ้นครับพยายามยัดเหยื่อไปให้ใกล้ตะหลิ่งเพราะว่าปลาจะชอบนอนอยู่ข้างตะหลิ่งครับตีขึ้นฝั่งหน่อยๆได้ยิ่งดีครับตีขึ้นฝั่งหน่อยๆแล้วค่อยลากลงน้ำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็กระตุกให้มันค่อยๆไหลลงน้ำถ้ามีตัวโดนแน่ๆจะฝากเทคนิคไว้ครับสารจะตีพุ่งคือผมจะไม่หยอดน้ำมันที่ลูกปืนนะหยอดแล้วรู้สึกมันตีไม่ค่อยพุ่งเห็นไหมครับปรับแม่เหล็กผมอยู่ที่ศูนย์เลยนะครับส่วนปรับหน่วงนี่ก็แบบหลวมๆเลยครับเอาง่ายๆว่าคือใช้นิ้วในการหยุดสปูลใช้นิ้วในการหยุดสายเอาต้องตั้งอย่างนี้มันถึงจะตีพุ่งถ้าเราไปปรับหน่วงมันจะตีไม่ค่อยพุ่งสาย PE นี่ก็ต้องเลือกลื่นๆครับเลือกสายที่มันลื่นๆมาอยู่ท้ายสวยอู้หลุดโอ้ยฟอดเลยไซส์สวยด้วยโอ้ยโหเมื่อกี้มันเตรียมมุดครับมันเตรียมมุดโอ้ยเนี่ยถึงบอกตีอย่าพยายามส่งเหยื่อให้มันแม่นครับถ้ามันยงลงตรงจุดโฟกัสเนี่ยมันปลามันจะเอาเลยครับ
อ๋อเสียดายครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับยูว้าวเรียบร้อยครับเห็นนอนอยู่ไกลๆครับย่อนไปตรงหน้าตุ๊บเรียบร้อยเลยครับโอ้ขนาดไม่ได้ส่งครับกินลึกอยู่พอสมควรเลยครับตัวนี้ขนาดไม่ได้ส่งนะครับเนี่ยBrow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.